รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเกอร์เทสข้าวผัดเห็ดหอมกับยำปลากระป๋องข้าวผัดจะให้อร่อยจำไว้เลยเกลือป่นนิดหนึ่งนี่เป็นเทคนิคเลยเมนูหมูสับผัดหนำเรียบเนี่ยกินกับข้าวต้มสุดยอดคุกข้าวสวยสุดยอดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23คุณผู้ชมช่วงนี้อยู่กับบ้านไม่อยากทำกับข้าวสำหยังซอสสำหยังแปดอย่างนะคุณผู้ชมนะเราจะต้องทำอาหารแบบจานเดียวอิ่มเลยและได้สุขภาพด้วยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูข้าวผัดมาฝากคุณผู้ชมรับรองได้หอมหอมเพราะมันคือเมนูข้าวผัดเห็ดหอมกับยำปลากระป๋องหนึ่งในบรรดาของแห้งที่หลายคนชอบซื้อไว้นั่นก็คือเห็ดหอมนะคุณผู้ชมบางคนก็ไม่รู้จะมาทำอะไรกินกันจริงๆเลยนะวันนี้เอามาแช่น้ำซะบางคนก็เอาไปต้มหรือแช่ในน้ำร้อนคุณผู้ชมจะทำยังไงก็ได้ให้มันนิ่มๆตัดโคนทิ้งแล้วก็หั่นเป็นชิ้นขึ้นชื่อว่าเห็ดหอมก็จะต้องทำให้มันหอมใส่น้ำมันนิดเดียวไม่ต้องเยอะเพราะว่าทำข้าวผัดใส่มันมากๆเราก็ไม่ค่อยชอบใช่ไหมพอกระทะเริ่มร้อนเราก็ใส่เห็ดหอมอย่างเดียวนี่แหละลงไปผัดก่อนผัดนานมากจนกระทั่งเห็ดหอมเกือบจะไหม้มันถึงจะส่งกลิ่นจรุงนะคุณผู้ชมถ้าคุณไม่หั่นเห็ดหอมเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้หั่นบางก็ได้หรือสับละเอียดก็ได้นะคุณผู้ชมทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากผัดให้เห็ดหอมหอมถ้ายังไม่หอมคุณผู้ชมก็หยุดผัดไม่ได้จะหยุดผัดก็ต่อเมื่อมันหอมถ้าคุณผู้ชมยังไม่ได้กลิ่นเราก็จะผัดต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณผู้ชมได้กลิ่นแล้วบอกเราด้วยนะเห็นไหมผัดไปเรื่อยๆมันก็ยังไม่หอมผัดนานๆคุณผู้ชมสีจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลคล้ำๆกลิ่นจะหอมไปทั่วกระทะเลยนี่แหละคือใช้ได้ใส่ไข่ไก่1ฟองลงไปตามด้วยกระเทียมสับลงไปตรงที่มีไข่นี่แหละเสร็จแล้วก็จัดการยีๆซะให้ไข่แตกพอไข่เริ่มจะสุกเป็นชิ้นตัดให้เป็นชิ้นๆแบบนี้ก็ผัดไปพร้อมกับเห็ดหอมคราวนี้ละไข่ก็จะมีกลิ่นกระเทียมและเห็ดหอมด้วยเห็นไหมไข่ก็ยังสีสวยๆเห็ดหอมก็ยังเป็นชิ้นๆอยู่เห็นไหมทีนี้เห็ดหอมทุกชิ้นที่เรารับประทานมันจะหอมหอมถูกใจคุณมากเลยว้าวเห็นไหมกระทะก็แห้งร่วนอย่างเงี้ยผัดข้าวได้ร่วนซุยไม่อมน้ำมันใส่ข้าวที่เราหุงสุกแล้วก็เอามาจัดการดีๆหน่อยหนึ่งด้วยมือให้ร่วนซุยใครที่ชอบข้าวผัดแบบไม่มันเลยแห้งๆวันนี้ปลื้มแล้วล่ะข้าวที่เป็นเม็ดๆอยู่ก้อนๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชมไม่ต้องเอาตะหลิวไปบี้นะคุณผู้ชมผัดไปเรื่อยๆไปเดี๋ยวข้าวก็จะแตกตัวเองเห็นไหมสีสันข้าวที่เริ่มร่วนซุยผัดกับเห็ดหอมหอมนะคุณผู้ชมไม่ยุ่งยากเลยเนี่ยข้าวร่วนๆแต่วันนี้ข้าวผัดเห็ดหอมเราก็จะอร่อยถ้าเดี๋ยวเรามีของเปรี้ยวๆเรียกน้ำย่อยคือยำปลากระป๋องวางข้างๆด้วยเอาล่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่แครอทต้มสุกช่วยให้เรื่องสีสันแล้วก็ถั่วลันเตาเราก็ใส่ลงไปก็จะเห็นแล้วเขียวๆแดงๆตอนเราใส่ผักไปเสร็จแล้วผัดสักครู่นึงก็จะเริ่มใช้ได้เราจะปรุงรสข้าวผัดจะให้อร่อยจำไว้เลยเกลือป่นนิดหนึ่งนี่เป็นเทคนิคเลยนิดหนึ่งเท่านั้นนะคุณผู้ชมเอ้ยมันอร่อยขึ้นเยอะพริกไทยน้ำตาลก็จิบแล้วก็แกงโรยหน่อยนะคุณผู้ชมนิดหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็ถ้าชอบซีอิ๊วขาวแบบจีนซีอิ๊วแบบญี่ปุ่นคุณผู้ชมเลือกเอาเลยมันจะช่วยเพิ่มกลิ่นในระหว่างการผัดให้มันหอมยิ่งขึ้นแต่ไม่ใช่น้ำปลาเป็นข้าวผัดที่น่าทานมากเลยนะคุณผู้ชมดูสิร่วนซุยเลยเนี่ยเห็นไหมลักษณะแบบนี้ใครๆก็อยากได้เพราะเขาบอกว่ารับประทานแล้วไม่เบื่อจริงคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะตักใส่จานรอยำปลากระป๋องนะ
ก็ต้องมาทำโชว์ออกทีวีเหรออ้าวบางคนก็ทำไม่เป็นจริงๆนะคุณผู้ชมยำแล้วเละเทะไปหมดเลยแล้วรสชาติก็ไม่รู้จะเปรี้ยวจะเค็มจะหวานจะเติมอะไรดีคราวนี้ล่ะเรามีเทคนิคในการยำมาฝากคุณผู้ชมหลักการคือง่ายนิดเดียวปรุงทีละรสเท่านั้นเองคุณผู้ชมนะและสำหรับปลากระป๋องอุทานชื่อปลาสดีนแล้วกันหรือไม่ก็ปลาแมคเคอเรลเอาน้ำยำกับเนื้อแยกออกนี่เอาน้ำใส่ไปก่อนเนื้อจะได้ไม่ต้องเอาลงไปคลุกให้มันแบบเละเทะอ่ะใช้น้ำส่วนหนึ่งนี่เนื้อเก็บนะไม่ใช่เอาไปทิ้งนะคุณผู้ชมเริ่มต้นอ่ะเปรี้ยวก่อนดูซิจะถูกใจไหมเราก็ใส่น้ำมะนาวลงไปพอใส่น้ำมะนาวเสร็จถือช้อนไว้คันหนึ่งช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพจะมาเอาช้อนชิมแล้วก็จ้วงไปจ้วงมาไม่ได้เปรี้ยวค่ะน้ำปลาใส่นิดหนึ่งไม่ต้องเยอะเรามีเปรี้ยวแล้วใช่ไหมตอนนี้เปรี้ยวกับเค็มโอเคไปด้วยกันได้ pass เราได้เปรี้ยวได้เค็มถูกใจแล้วเผ็ดแล้วได้ไหมถ้าเจอพริกขี้หนูเคี้ยวเข้าไปด้วยจะเผ็ดกว่านี้นี่ก็ถือว่าโอเคน้ำตาลนิดนึงบางคนไม่ใส่อันนี้คือสุดท้ายคุณผู้ชมดูสิครบรสแล้วเป็นยังไงคนให้น้ำตาลละลายนะคุณผู้ชมนะเราชอบรสนี้คุณผู้ชมพอได้รสนี้เสร็จใช่ไหมเอาเนื้อปลาใส่ลงไปเสร็จแล้วก็จัดการเกลี่ยบี้เบาๆแบนๆให้เนื้อปลาเนี่ยแตกเอาล่ะเสร็จแล้วน้ำปรุงยำก็จะเข้าไปพลิกกลับอีกข้างหนึ่งพักไว้นับ1ถึง20ก็จะใส่ตะไคร้ใส่ตะไคร้ใส่หอมแดงพวกบรรดาผักพวกนี้ให้ใส่หลังสุดใส่ก่อนไม่ได้ผักจะช้ำฟุบและสีจะดำดำและกลิ่นมันจะรวมตีกันเนี่ยมันเหมือนเหม็นเขียวคุณผู้ชมอันนี้เป็นต้นหอมซอยอันนี้เป็นผักชีผักชีใบยาวๆซอยคุณผู้ชมอาจจะใส่สะระแหน่ก็ได้ผักชีแบบผักชีจีนก็ได้เสร็จแล้วนี่ไม่บี้นะคุณผู้ชมตักเอาข้างล่างขึ้นมาข้างบนน้ำก็จะไม่เซ็งทุกอย่างมันก็จะแห้งหมดตอนนี้รีบรับประทานเลยเดี๋ยวจัดใส่จานนะเพราะว่าข้าวผัดเห็ดหอมเราเสร็จแล้วนะโอ้ยคุณผู้ชมเรายำแป๊บเดียวข้าวของเราก็ยังร้อนๆอยู่เลยข้าวผัดร้อนๆคุณผู้ชมอยู่กับสามีหรืออยู่กับภรรยานั่งทานข้าวห่างกัน2เมตรยำปลาป๋องอุ๊ยยำสะดีหรือแมคเคอเรลโอ้ยน่ากินน่ะปลากระป๋อง1กระป๋องรับประทานได้2คนนะคะอย่าทะเลาะกันถ้าเป็นมื้อเย็นนะก็แซ่บอยู่นะคุณผู้ชมจานนี้ทำเสร็จก็ต้องรับประทานเลยโดยเฉพาะยำแบบนี้เก็บไม่ได้แต่ช่วงหน้าใครก็ตามที่คิดอยากจะทำอาหารเสร็จแล้วเก็บเข้าไว้ในตู้เย็นถึงเวลาอุ่นด้วยไมโครเวฟแป๊บหนึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเมนูมารับประทานได้ตลอดเวลาติดตามช่วงหน้าครับนี่คือวิธีการทำหมูสับผัดหนำเลี้ยบที่เลิศมากและทำให้ไม่เค็มแล้วก็มีกลิ่นหอมไม่แน่นะภัตตาคารอาจจะทำขายก็ได้ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เรามีเมนูกุ้งเทมปุระพะแนงไข่เค็มมาฝากค่ะวิธีทำกุ้งเทมปุระเทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้เทเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้
นำกุ้งสดลงคลุกกับแป้งประกอบอาหารตราโกกิให้ทั่วจากนั้นชุบในไข่ที่ตีพอแตกและคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกินำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกกรอบตักขึ้นวางบนกระดาษซับน้ำมันเตรียมไว้วิธีทำแกงพะแนงใส่น้ำลงในภาชนะต้มน้ำจนเดือดเทผงแกงพะแนงตราโกกิซูเชฟคนผสมให้เข้ากันใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟเติมน้ำมันน้ำพริกเผาคนให้เข้ากันอีกครั้งตักพะแนงใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟเรียงกุ้งเทมปุระให้สวยงามโรยหน้าด้วยไข่แดงเค็มใบมะกรูดซอยและพริกชี้ฟ้าแดงซอยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูกุ้งเทมปุระพะแนงไข่เค็มคุณผู้ชมเมนูหมูสับผัดหนำเรียบเนี่ยหลายคนบอกว่าจะต้องไปรับประทานร้านข้าวต้มเท่านั้นเพราะว่าทำยังไงก็ทำได้ไม่อร่อยบางคนลงทุนซื้อหนำเรียบกระป๋องมาจากประเทศจีนกระป๋องหนึ่งหลายบาททีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะทำวิธีไหนแต่เนี่ยอยากเรียนคุณผู้ชมว่าหนำเรียบคือมะกอกที่เขาดองไว้เค็มเค็มนี่ไปเลือกซื้ออย่างชนิดที่เขาเอาเมล็ดออกเรียบร้อยกลิ่นหอมชวนรับประทานแต่เค็มร้ายกาจแล้วถ้าหากใส่ผิดวิธีผัดผิดวิธีเค็มเกินทำให้ความดันขึ้นและเป็นอันตรายต่อสุขภาพวันนี้จะบอกคุณว่าหนำเลี้ยบอ่ะเรารับประทานเพียงแค่กลิ่นหอมของมันเท่านั้นนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นหนึ่งวิธีที่จะทำให้คุณผู้ชมได้หมูสับผัดหนำเลี้ยบบางท่านไม่ทานหมูจะเปลี่ยนเป็นไก่ก็ได้แต่เนื้อวัวไม่เข้ากันลองแล้วกุ้งก็ไม่เข้าส่วนใหญ่จะเป็นหมูหรือไก่ไก่ก็ต้องเป็นไก่แบบติดมันมีหนังสับหยาบๆผัดหนำเลียบจะอร่อยนี่คือหมูคุณผู้ชมเลือกเอาจะเป็นหมูส่วนไหนก็ได้ส่วนใหญ่ถ้าซื้อหมูบดจากตลาดเขาจะรวมทุกส่วนที่เป็นเศษหมูเราจงใจไปเลือกจากตลาดดีกว่าคุณผู้ชมว่าเราใช้สันคอนะเสร็จแล้วพอได้หมูลงไปในชำอ่างคุณผู้ชมต้องจำไว้ว่าหนำเลียบนี่เค็มมากแล้วใส่ลงไปผัดในกระทะยากที่มันจะเข้ากันในกระทะเพราะฉะนั้นกว่ามันจะเข้ากันมันก็จะยิ่งระเหยเอาความชื้นจากหมูออกหนำเลียบจะยิ่งเค็มมากขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมก้อนแค่นี้ถือว่าพอแล้วนะคุณผู้ชมอันนี้พูดจริงๆเราไม่ใส่เยอะนิดเดียวแค่นี้ลองบี้ดูสิตายตายอาขยำกับหมูเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นว่าหมูจะเริ่มเป็นสีม่วงๆ อ่อนๆขยำไปหนำเลียบจะเป็นก้อนบ้างอย่าตกใจเพราะเดี๋ยวลงไปในกระทะหนำเลียบมันก็จะกระจายไปเนี่ยอุ้ยตายกลิ่นออกมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยกลิ่นหมูมีกลิ่นหนำเลียบแล้วคุณผู้ชมใส่เพียงแค่นี้แล้วก็ใส่กระเทียมสับใส่เยอะหน่อยคุณผู้ชมกระเทียมเนี่ยเอาลงไปขยำเคล้ากับหมูเลยนี่วิธีของเราทำแบบนี้เห็นไหมคุณผู้ชมถ้าไม่มีเวลายังไม่อยากจะผัดคุณผู้ชมก็เอาหมูเนี่ยใส่กล่องเข้าตู้เย็นไว้ได้เป็นวันกลิ่นน้ำเลียบจะยิ่งออกมากขึ้นพอถึงเวลาจะผัดคุณผู้ชมก็ใส่น้ำมันลงไปในกระทะอย่าตกใจว่าถ้าตำรับนี้ผัดเสร็จแล้วจะต้องมันนิดๆไม่เป็นไรเราเดรนหรือเราเสด็จน้ำมันออกไปได้ใส่หมูที่เราคล้าไว้ลงไปนี่คือวิธีการทำหมูสับผัดหนำเลียบที่เลิศมากและทำให้ไม่เค็มแล้วก็มีกลิ่นหอมคุณผู้ชมเอามาเคล้ากับข้าวสวยหลังจากเราผัดเสร็จเม็ดมะม่วงหิมพานต์หน่อยนึงแล้วก็เอาไปทำเป็นข้าวอบหม้อดินนะคุณผู้ชมหรือว่าจะใส่เผือกลงไปด้วยก็ทำเป็นข้าวอบเผือกใส่หนำเลียบข้าวอบกุนเชียงเพิ่มลงไปก็อร่อยนะคุณผู้ชมนะเนี่ยหนำเลียบใส่แค่นี้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเค็มแล้วคุณผู้ชมดูหมูจะเป็นสีม่วงๆแล้วเห็นไหมหอมหอมหอมกลิ่นหนำเลียบลอยมาเลยเห็นไหมกับกระเทียมมันเข้ากันคั่วไปเรื่อยๆคุณผู้ชมใช้วิธีคั่วไปจนกระทั่งแห้งน้ำจากหมูออกมาก็จะต้องถูกระเหยออกไป
จากการคั่วของเราเนี่ยเราจะได้หนำเลียบผัดกับหมูที่แบบร่วนๆแห้งๆแบบนี้คือถูกต้องนะคุณผู้ชมถ้าหากเราลองลากอัตหลิวลากหมูนะเสร็จแล้วคุณผู้ชมเห็นน้ำติดอยู่เนี่ยยังมีน้ำน้ำอยู่ใช้ไม่ได้ผัดต่อนะคุณผู้ชมต้องผัดจนแห้งจริงๆตำรับนี้หอมมั้ยคุณผู้ชมได้กลิ่นยังอุ๊ยเรายืนอยู่ตรงนี้เราได้กลิ่นนะเห็นไหมเป็นสีม่วงๆจริงๆคุณผู้ชมแล้วก็หมูทุกชิ้นนะจะมีกลิ่นของหนำเลียบเข้าไปเพราะเราได้เคล้าผสมก่อนเราจะลงมาผัดนะคุณผู้ชมยิ่งถ้าหมักไว้ในตู้เย็นก่อนผัดนะโอ้ยเพอร์เฟกต์เลยมีกระเทียมอยู่ในนี้เยอะเลยเอาละพอเริ่มจะแห้งอย่างที่เราต้องการเราก็จะเริ่มปรุงรสอย่างแรกที่เราใส่คุณผู้ชมพริกไทยป่นใส่ไปก่อนน้ำตาลทรายจำไว้เลยถ้าเมื่อไหร่ใส่น้ำตาลทรายจะผัดได้อีกไม่นานเพราะว่าน้ำตาลพอร้อนมากๆจะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็จะไหม้แล้วก็จะเกิดรสขมเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมจะใส่น้ำตาลแสดงว่าคุณผู้ชมมั่นใจแล้วว่าหนำเลียบของเราได้ที่เนี่ยเสียงเริ่มซาลงแสดงว่าได้ที่แล้วใส่น้ำตาลนิดหน่อยพออย่าเยอะแค่นี้หวานๆนะแล้วก็หยอกน้ำมันงาแค่นี้ล่ะสุดยอดเห็นไหมหมูเริ่มเกรียมเป็นสีน้ำตาลหน่อยๆร่วนๆแห้งๆเอาละพอร่วนๆแบบนี้ใช่ไหมทีเด็ดเราใส่กระเทียมสดลงไปแล้วใช่ไหมกระเทียมสับพอสุกอย่าบอกใครนะเนี่ยสูตรของเราใส่กระเทียมเจียวลงไปตอนสุดท้ายแล้วก็ผัดทีนี้กินกับข้าวต้มสุดยอดคุกข้าวสวยสุดยอดแต่เดี๋ยววันนี้เราจะรับประทานกับบะหมี่เดี๋ยวจะทำให้คุณผู้ชมดูแล้วก็สูตรของเรานะผัดสุกแล้วใช่ไหมนี่พริกชี้ฟ้าเหลืองปิดไฟเลยเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเสิร์ฟบนบะหมี่นะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเราไม่ใช้ถุงเครื่องปรุงใดๆทั้งสิ้นเป็นบะหมี่แห้งๆจะเคล้าน้ำมันหน่อยก็ได้ให้มันไม่ติดกันหรือน้ำมันเจียวที่เขามีมาเสร็จแล้วก็เนี่ยผัดน้ำเลียบแซ่บๆของเราใส่เยอะหน่อยก็ได้เราทำเองไม่ต้องกลัวนี่ไอ้น่ากินนะต้นหอมซอยสวยมีสกุลเปาะไปสักนิดหนึ่งโอ้ยไม่แน่นะหน้าตาแบบนี้ภัตตาคารอาจจะทำขายก็ได้จริงไหมคุณผู้ชมรับประทานบะหมี่กับหมูสับหนำเลียบเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปไหนคุณผู้ชมช่วงหน้าจะยิ่งสามีเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมนะแค่จะทำหนึ่งเมนูอุตายแล้วกับข้าวเยอะแล้วต้องเก็บไปทำในวันต่อไปอย่างเช่นเต้าหู้วันนี้เรามีวิธีการเก็บเต้าหู้เหล่านี้ให้ยังคงความสดได้ในตู้เย็นมาฝากนะช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Less Salt เครือข่ายลดบริโภคเค็มจะดีไหมคะถ้าอาหารที่เราจะทานนั้นมีปริมาณโซเดียมที่น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆวันวันนี้เรามีเมนูบะหมี่ผัดขี้เมาลดเค็มมาฝากค่ะใส่น้ำลงในภาชนะต้มจนน้ำเดือดใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลงลวกพอสุกแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับละเอียดและพริกขี้หนูสับละเอียดลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กุ้งสดและปลาหมึกผัดพอสุกใส่ข้าวโพดอ่อนผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสและน้ำตาลทรายให้เข้ากันใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลวกสุกพริกไทยสดพริกขี้ฟ้า3สีและใบโหระพาผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อโหระพาพร้อมรับประทานค่ะ
เส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโดยทั่วไปทำมาจากแป้งสาลีน้ำและเครื่องปรุงอื่นๆการนำเอาเส้นไปลวกก่อนนั้นจะช่วยลดปริมาณโซเดียมในเส้นลงได้วิธีการลดโซเดียมในเมนูนี้คือการตวงเครื่องปรุงแบบไม่ตักเต็มช้อนและเพิ่มสมุนไพรเครื่องเทศอื่นๆเพื่อชูรสของผัดขี้เมาให้เด่นขึ้นในสูตรนี้เราปรุงเครื่องปรุงรสน้อยลงโซเดียมปกติหากเราใส่เครื่องปรุงเต็มช้อนจะอยู่ที่2310มิลลิกรัมแต่เราปรุงน้อยลงโซเดียมจะอยู่ที่1880มิลลิกรัมโซเดียมลดลงไปเกือบ 20% เลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมก็คงจะเป็นเหมือนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ละหลายครั้งทีเดียวที่ซื้อเครื่องปรุงบางอย่างมาคิดจะทำหนึ่งเมนูอุตายแล้วกับข้าวเยอะแล้วต้องเก็บไว้ทำในวันต่อไปอย่างเช่นเต้าหู้ไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้ขาวเต้าหู้กระดานหรือเต้าหู้เหลืองเต้าหู้นิ่มหรือเต้าหู้แข็งก็ตามคุณผู้ชมถ้าวันนี้คุณผู้ชมไม่อยากรับประทานอยากจะเก็บไว้วางไว้เฉยๆในตู้เย็นหรือใส่กล่องไว้ธรรมดาอาจจะเหม็นเปรี้ยวหรือมีกลิ่นอับๆได้วันนี้เรามีวิธีการเก็บเต้าหู้เหล่านี้ให้ยังคงความสดได้ในตู้เย็นมาฝากนะการเก็บเต้าหู้กระดานไว้ในตู้เย็นให้หั่นเต้าหู้แล้วล้างให้สะอาดจริงๆจากนั้นให้แช่เต้าหู้ในน้ำผสมเกลือป่นเล็กน้อยเก็บใส่กล่องปิดฝาเข้าตู้เย็นคุณจะเก็บเต้าหู้ได้นานหลายวันเห็นไหมง่ายนิดเดียวคุณผู้ชมเต้าหู้ซื้อที่ตลาดบางทีเขาแช่น้ำไว้เอามือหยิบเข้าหยิบออกมันไม่ค่อยสะอาดเพราะฉะนั้นอาจจะเหม็นเปรี้ยวแล้วทำให้เต้าหู้เราเสียง่ายนะคุณผู้ชมล้างซะให้สะอาดเห็นไหมคุณผู้ชมใส่น้ำละลายเกลือนิดนึงแล้วก็ใส่กล่องแช่ไว้แค่นี้คุณผู้ชมเคล็ดลับดีๆแบบนี้จะมีมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำเลยในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับแต่คุณผู้ชมวันนี้เวลาหมดแล้วอ่ะเจอกันใหม่วันศุกร์หน้านะดีไหมสามโมงครึ่งทางWorkpointช่อง23วันนี้ก่อนจะลาคุณผู้ชมไปก็ต้องย้ำนะอย่าลืมล้างมือบ่อยๆใส่มาสก์เวลาออกไปข้างนอกกินร้อนช้อนตัวเองรักษาสุขภาพดูแลตัวเองให้สะอาดสะอ้านนะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะรับประทานอะไรก็ต้องดีต่อสุขภาพข้าวสวยร้อนๆกับแตงกวาผัดไข่ดีไหมรับรองอร่อยอร่อยโดยที่ไม่ต้องใส่เนื้อสัตว์เลย wow. เมนูนี้เราตั้งชื่อว่ากุ้งหวานน้ำตาลตะโนตัวแรกเท่านั้นนะโอ้ยรสชาตินัวพูดง่ายๆว่านัว